สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษกับครูเชอรี่ English Bright วันนี้นะคะเราจะมาฝึกแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษอย่างง่ายๆหรือที่เรียกว่า Easy Self Introduction กันค่ะบอกไว้ก่อนนะคะบทเรียนนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกแนะนำตัวเองแบบพื้นฐานและผู้ที่ต้องการฝึกออกเสียงภาษาอังกฤษให้ชัดเจนคล้ายกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเชอรี่เนี่ยจะออกเสียงแต่ละประโยคให้ฟัง2ครั้งนะคะพร้อมแปลเป็นไทยด้วยแล้วก็จะอ่านแต่ละประโยคให้ฟังซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยอ่านแต่ละประโยคตามด้วยนะคะเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยนะคะ My name is Legato My name is Legato นะคะชื่อของฉันคือ Legato is นะคะตัว s ออก s ด้วยนะคะโอเคต่อไปประโยคที่สอง live in Kenya I live in Kenya ฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศเคนยา live ตัว v นะคะออกเสียง v live นะคะ I live in Kenya ฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศเคนยา I'm 20 years old ฉันอายุ20ปีอย่าลืมนะคะตรง years เติม s ด้วย year แปลว่าปีหรือขวบหรืออายุนะคะฉันอายุ20ปีถ้าไม่เติม s ไม่ได้เพราะว่าจะใช้ได้แค่เพียง I am 1 year old เท่านั้นนะคะถ้า20 2ขวบก็ I am 2 years old ละ20 I am 20 years old 30 I am 30 years old เติม st years ด้วยนะคะต่อไปค่ะI am a hairdresser. ฉันเป็นช่างทำผม. Hairdresser. นะคะ. Hair ผม. Dresser. ช่างทำผมนะคะ. I am a hairdresser. My father is a farmer. พ่อของฉันเป็นชาวนา. เห็นไหมคะ? Father.R นะคะ th f a t h e r t h เห็นไหมคะคำว่า ther th นะคะออกเสียงช้าๆอีกทีนะ ther นะคะ father my father is a farmer นะคะ farmer ตัว r ม้วนลิ้นด้วยนะคะต่อไปค่ะ I have a cousin ไม่ใช่เขาสิ้นนะคะ I have a cousin ฉันมีลูกพี่ลูกน้องหนึ่งคนนะคะ cousin ลูกพี่ลูกน้องนะคะ her name is Shinya her name is Shinya ชื่อของเธอคือ Shinyo นะคะ her name is Shinyo she is pretty she is pretty เธอสวยน่ารักนะ pretty ไม่เอา pretty นะคะ pretty ไม่เอานะคะ she is pretty ต่อไปค่ะ Kenya is famous for wild animals Kenya is famous for wild animals Kenya เนี่ยประเทศ Kenya เนี่ย famous มีชื่อเสียงสำหรับหรือเกี่ยวกับสัตว์ป่านะคะ animal สัตว์นะคะ wild แปลว่าเถื่อนป่าเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น wild animals ก็คือสัตว์ป่านะ Kenya is famous for wild animals I like to watch animals like เห็นไหมคะ K-E ตัว E ไม่ออกเสียงออกที่ K นะคะ I like watch C-H นะคะ watch C-H ออกเสียงชสั้นๆนะคะ watch animals เติม s ด้วยเพราะว่าดูสัตว์ไม่ได้ดูสัตว์ตัวเดียวถ้าไม่เติม s แสดงว่าดูสัตว์ตัวเดียวถ้าดูสัตว์รายๆตัวหลายๆตัวเนี่ยเราก็จะต้องเติม s ด้วยนะคะ I like to watch animals ฉันชอบดูสิงสาราสัตว์ต่างๆนะคะต่อไป My favorite animals are lions and elephants My favorite animals are lions and elephantsสัตว์สุดโปรดของฉัน favorite สัตว์สุดโปรดของฉันก็คือสิงโตและช้างนั่นเองนะคะ
my favorite animals favorite แปลว่าที่ชอบที่สุด my ของฉัน animals สัตว์นะคะสัตว์ที่ชอบที่สุดของฉันก็คือสิงโตและช้างนะคะต่อไป I want a new car I want a new car ฉันต้องการรถคันใหม่หนึ่งคัน I want a new car I can drive a carI can drive a car. Drive. เห็นไหมคะตัว V นะ Drive a car. มี R ด้วยนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งชลิจะอ่านออกเสียงอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็จะเว้นช่วงให้อ่านตามให้นักเรียนอ่านตามเนี่ยนะคะออกเสียงเลยนะถ้าเกิดสามารถนะคะโอเคมาเลย My name is Legato. I live in Kenya.I'm 20 years old. I am a hairdresser. My father is a farmer. I have a cousin. Her name is Shinyo. She is pretty. Kenya is famous for wild animals.I like to watch animals. My favorite animals are lions and elephants. I want a new car. I can drive a car. จริงแล้วนะคะ เควินรอแล้วค่ะ My name is Kevin. Kevin ไม่ใช่เควินนะคะ ชื่อของผมก็คือเควินครับ ชื่อของฉันคือเควิน I live in France.ฉันผมอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะ France ประเทศนะคะ I speak French ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสถ้าประเทศนะคะ France ถ้าภาษาหรือเชื้อชาตินะคะจะเรียกว่า French นะคะ I am French he is French he speaks French นะคะBut he is not France. เขาไม่ใช่เป็นประเทศฝรั่งเศสแต่เขาเป็นคนฝรั่งเศส French. I speak French. ฉันพูดภาษาฝรั่งเศส I can speak English. I can speak English. ฉันสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ I like to take pictures. I like to take pictures. ฉันชอบถ่ายรูปนะคะ I have a nice camera. I have a nice camera.camera ไม่เอาคาเมล่านะคะไม่เอาคาเมล่านะ I have a nice camera นะคะฉันมีกล้องดีๆอยู่ตรง I want to be a professional photographer ฉันอยากที่จะเป็นช่างภาพ photographer โฟโต้ภาพนะ photography นะคะภาพถ่าย photo ก็ภาพถ่ายเหมือนกัน photographer ช่างภาพ professional แปลว่ามืออาชีพ I want to be a professional photographer ก็คือฉันอยากจะเป็นช่างภาพมืออาชีพ I have a younger sister ฉันมีน้องสาว1คน younger ก็คืออ่อนกว่านะคะฉันมีน้องสาวถ้าเกิดว่าเป็นพี่สาวก็จะเป็น I have an older sister อันนั้นมีพี่สาว older แปลว่าแก่กว่า younger แปลว่าอ่อนกว่านะ her name is Lou ชื่อของเธอก็คือ Lou นะคะ she is a cry baby เธอเนี่ยเป็นคนชอบร้องผมร้องง่ายงองแง cry baby คนชอบงองแงนั่นเอง she likes Italian food she likes Italian food เธอชอบกินอาหารอิตาลี Italian food นะ my favorite food is Japanese food ส่วนอาหารที่ฉันชอบมากที่สุด favorite ชอบมากที่สุดก็คืออาหารJapanese อาหารญี่ปุ่นไม่ใช่ Japan food นะคะไม่ใช่ Japan food no ต้องเป็น Japanese food นะ We go to a restaurant once a week
We go to a restaurant once a week. พวกเราไปที่ร้านอาหารหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ Once แปลว่าหนึ่งครั้งนะคะ Once a week หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ Twice สองครั้ง Twice a week สองครั้งต่อสัปดาห์แต่ถ้าเป็นสามครั้งเราจะเป็น Three times a week Four times a week Five times a week นะคะ Once twice three times four timesแล้วก็5 6 7ก็ธรรมดานะคำว่าร้านอาหารอีกที restaurant 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 นะคะร้านอาหาร we don't enjoy cooking but we enjoy eating พวกเราเนี่ยไม่ชอบ enjoy เหมือนกับ like นั่นเองพวกเราไม่ชอบทำอาหารปรุงอาหาร but แต่พวกเราเนี่ยชอบที่จะ eatingกินค่ะ enjoy eating ชอบกินนั่นเองอ้าวอ่านให้ฟังและทบทวนอีกอ่านตามอีกทีนะคะ My name is Kevin I live in France I speak French I can speak English I like to take pictures I have a nice camera I want to be a professional photographerI have a younger sister. Her name is Blue. She is a crybaby. She likes Italian food. My favorite food is Japanese food. We go to a restaurant once a week. We don't enjoy cooking.But we enjoy eating. ต่อไป I'm Lou. ฉันคือ Lou ค่ะ I'm 5 years old. ฉัน5ขวบนะคะ I go to a kindergarten. I go to a kindergarten. ฉันไปโรงเรียนอนุบาล Kindergarten.Kindergarten ตัว T-E-N เนี่ยปกติเนี่ยก็เคยได้ยินที่เจ้าของภาษาอ่านทั้ง Kindergarten or Kindergarten ก็ได้นะแต่ออกเสียงแบบ Kindergarten I ให้ stress นะคะให้เน้นที่คำว่าก้าก้านะ Garden แปลว่าโรงเรียนอนุบาลต่อไปค่ะ I have a lot of friendsI have a lot of friends. ฉันมีเพื่อนมากมาย A lot of นะคะแปลว่ามากมายเหมือนกับคำว่า many นะ I have a lot of friends. แล้ว friends ก็คือเพื่อนใช่ไหมคะหลัง a lot of เนี่ยเป็นคำนามตามด้วย s ด้วยนะต้องเป็นคำนามพหูพจน์นะคะ A lot of friends. ฉันมีเพื่อนมากมาย I really like to drawI really like to draw. ฉันชอบวาดรูป really แปลว่าจริงๆเลยฉันชอบวาดรูปจริงๆเลย I can draw well. I can draw well. ฉันเนี่ยวาดรูปได้ดีได้อย่างดีเลยนะI want a box of crayons for my birthday. I want a box of crayons for my birthday. ฉันต้องการ crayons ก็คือสีเทียนสีเทียนหนึ่งกล่องสำหรับ my birthday birth นะคะ th เลยนะอย่าลืม birthday วันเกิดนะฉันอยากได้สีเทียนหนึ่งกล่องสำหรับเป็นวันของขวัญวันเกิดนะคะMy birthday is October 20th. วันเกิดของฉันเนี่ยเกิดวันที่20ตุลาคมนะคะ My birthday is October 20th. I have a big older brother. I have a big older brother. ฉันเนี่ยมีพี่ชายหนึ่งคนจะเลือกระหว่างจะใช้ a big brother ก็ได้หรือว่าจะใช้ older brother ก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ older.แก่กว่านะถ้าเป็นน้องชายนะถ้าเจาะจงว่าเป็นน้องชายก็ younger แต่เป็นพี่ชายก็จะเป็น older brother นะคะ brother ไม่เอา brother ไม่มี brother his name is Kevin นะคะชื่อของเขาก็คือ Kevin นั่นเองHe has blonde hair and blue eyes.
เขามีผมสีบลอนด์สีทองแล้วก็มีดวงตาสีฟ้า eyes เติม s ด้วยจะมีตาเดียวไม่ได้ถ้าไม่มี s แสดงว่ามีตาข้างเดียว no คนปกติมีตาสองข้างนะคะดังนั้นต้องเติม s ด้วย blue eyes he is handsome เขาหล่อนะ handsome I like to go to park with him I like to go to park with him ฉันชอบไป park ก็คือสวนสาธารณะกับเขา withแปลว่าด้วยแปลว่ากลับนะคะฉันชอบไปสนทนากับเขามากเลย I love playing in a sandbox I love playing in a sandbox ฉันชอบเล่นในกล่องทรายชอบเล่นที่เด็กเล่นทรายกันนะคะอ่านตามอีกหนึ่งครั้ง I'm Lou I'm 5 years old I go to a kindergartenI have a lot of friends. I really like to draw. I can draw well. I want a box of crayons for my birthday. My birthday is October 20th. I have a big older brother.His name is Kevin. He has blonde hair and blue eyes. He is handsome. I like to go to park with him. I love playing in a sandbox. เสียงหมดอ่ะต่อไปนะคะมารีนะคะ My name is Mary.My name is Mary. ชื่อของคือ Mary นะคะ I live in Japan. I live in Japan. ฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น I speak Japanese. I speak Japanese. ฉันพูดภาษาญี่ปุ่นถ้าประเทศจะเรียกว่า Japan นะคะถ้าเป็นภาษาจะเรียกว่า Japanese. คนก็จะเรียกว่า Japanese. อาหารญี่ปุ่นก็ JapaneseFood, นะคะ Japan คือประเทศอย่างเดียวเนาะ I have a son and two daughters I have a son and two daughters ฉันมีลูกชายกี่คนคะ1คนแล้วก็มี daughters ลูกสาว2คนคำนี้นะคะออกเสียงว่า daughters daughters ลูกสาวนะคะ2คน I am a homemaker I am a homemakerฉันเป็นแม่บ้านค่ะ I do the dishes and do the laundry I do the dishes and do the laundry ฉันเนี่ย do the dishes ล้างจานล้างถ้วยล้างจานแล้วก็ do the laundry ซักผ้าด้วยนะคะซักผ้ารีดผ้านะคะ do the laundry I love cooking I love cooking ฉันชอบทำอาหารค่ะ I don't like to vacuum our homeI don't like to vacuum our home. Vacuum, นะคะ ดูดฝุ่น ถ้าเป็นอังกฤษก็เรียกว่า Hoover. แต่ถ้าเกิดว่าอเมริกันนะอย่างที่เอามาเนี่ยเรียกว่า Vacuum. ฉันเนี่ยไม่ชอบดูดฝุ่นบ้านของพวกเรานะคะไม่ค่อยชอบดูดฝุ่นชอบทำอาหารอย่างเดียว My favorite season is winter. Season ฤดู My favorite ที่ชอบที่สุดฤดูที่ชอบที่สุดของฉันก็คือฤดูหนาวนะคะ WinterI like to go skiing with my family. I like to go skiing with my family. ฉันเนี่ยชอบที่จะไป skiing. ไปเล่นสกีกับครอบครัวของฉัน Go skiing, go fishing, go shopping, go walking, go eating นะคะ go อาจจะไปทำอะไรก็ตามด้วย go go ตามด้วย verb ต่อ ing นะคะฉันชอบไปเล่นสกีกับครอบครัวของฉัน My children are pretty good skiers My children are pretty good skiers My children เด็กๆของฉันก็คือลูกๆของฉันนั่นเองเป็น skiers นักสกีที่ good pretty good ค่อนข้าง pretty นอกจากแปลว่าสวยแปลว่าน่ารักแล้วเนี่ยแปลว่าค่อนข้างก็ได้ค่อนข้าง good ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวลูกๆของฉันเนี่ยเป็นนักสกีที่ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะคะอ่านให้ฟังอีกทีค่ะ My name is Marie
ตามด้วย I live in Japan I speak Japanese I have a son and two daughters I am a homemaker I do the dishes and do the laundry I love cooking I don't like to vacuum our home My favorite season is winter. I like to go skiing with my family. My children are pretty good skiers. น่าคุ้นไหมเอ่ยทีนี้นะคะ My name is Cherry. My name is Cherry.ชื่อของฉันก็คือเชอรี่นั่นเองนะคะ I am 29 years old I am 29 years old ฉันอายุ29ปีนะคะ I am Thai ฉันเป็นคนไทย Now I live in England Now I live in England ตอนนี้นะคะฉันอาศัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะ I am an English teacherI am an English teacher. ฉันเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ I teach English to my students. I teach English to my students. ฉันสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนของฉัน My favorite color is purple. My favorite color is purple. สี color สีนะคะ My favorite ที่ชอบที่สุดของฉันก็คือสี purple สีม่วงค่ะI enjoy cooking. I enjoy cooking. ฉันชอบ enjoy จำได้ไหมชอบทำอาหาร enjoy นะคะเหมือนกับ like ตามด้วยคำกริยาเติม ing นะคะ I enjoy cooking. I enjoy shopping. I enjoy eating. นะคะ I cook Thai food every day. I cook Thai food every day. ฉันเนี่ยทำอาหารไทย Thai food ไม่ใช่ Thailand food เนาะ Thai food อาหารไทยEvery day, ทุกวันเลย I don't like to wash the dishes. I'd like to wash the dishes. ฉันไม่ชอบล้างจานชอบทำแต่ไม่ชอบล้างจาน Wash the dishes, ล้างจานนะคะอันนี้ที่ว่าไปนี่ก็คือเป็นการ self introduction แนะนำตัวเองอย่างง่ายๆของตัวครูเชอรี่เองนะคะไอทีหนึ่งอ่านตามเนาะ My name is Cherry.I am 29 years old. I am Thai. Now I live in England. I am an English teacher. I teach English to my students. My favorite color is purple. I enjoy cooking. I cook Thai food every day.I don't like to wash the dishes. ทีนี้นะคะมาถึงตานักเรียนต้องค่ะลองแนะนำตัวเองอย่างง่ายๆนะคะลองดู My name is ตามด้วยชื่อนะคะลองดูค่ะ My name is I'm from ตามด้วยประเทศหรือจังหวัดก็ได้ค่ะNow I live in. Now ณปัจจุบันนี้ขณะนี้ฉันอาศัยอยู่ที่ไหนก็ว่าไปที่จังหวัดไหนที่ประเทศไหนแล้วแต่เลยนะคะ am จุด years old อายุเท่าไหร่ใส่ลงไปค่ะ am a ใส่อาชีพไปค่ะเป็นอะไรอาชีพเป็นอะไรI จุด every day ทำอะไรทุกๆวัน sorry I cook Thai food every day จำได้ไหมคุณทำอะไรทุกวันคะใส่ไปเลย I like ชอบอะไรเอ่ย actually I like cooking ใช่ไหมอย่าลืมกริยาเติม ing I don't like ฉันไม่ชอบทำอะไร I don't like washing the dishes ไม่ชอบล้างจานคุณล่ะไม่ชอบทำอะไรคะโอเค
เป็นอย่างไรบ้างคะ self introduction ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแอบบอกว่าภาพสื่อการสอนเหล่านี้นะเชอรี่ไปหามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเห็นว่าน่าสนใจก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะอย่างยังไงก็อย่าลืมให้กำลังใจครูเชอรี่ด้วยนะคะโดยการกดไลค์กด subscribe หรือ channel ของเชอรี่นะคะหรือติดตาม Facebookแฟนเพจของครูเชอรี่ English Bright นะคะได้ที่ www.facebook.com/cherry.englishbright นะคะสำหรับวันนี้นะคะเชอรี่ขอลาไปก่อนค่ะ Keep learning English guys Bye